นับสนุนโดยง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีตอนนี้หลายๆคนบอกเฮ้ยอิจฉาชีวิตทำไมแบบเวลาไถอ่ะไถไอจีอ่ะก็จะรูปไอเดียทุกคนผู้หญิงทุกคนก็จะอิจฉามันตลอดเว้ยรู้สึกยังไงบ้างจริงๆพี่มดดำรู้สึกเฉยๆเลยอ่ะแบบไม่ได้รับรู้ด้วยว่าผู้หญิงทุกคนอิจฉาขนาดนั้นคือเอาง่ายๆคือเอาด้วยการที่ใส่ของลักชัวรี่แบรนด์แบบว่าซูเปอร์แบรนด์มีคนบอกว่าคุณกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นแบบคนที่ไปเที่ยวเมืองมันความฝันของคนอ่ะเนาะเวลาไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวแบบลักชัวรี่แบบว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่อยากจะทำแบบคนรวยเขาบอกแกได้มีโอกาสใช้ชีวิตเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างเอาจริงตอนนี้พูดแล้วแบบจะอ้วกอ่ะเอาทำไมอ่ะทำไมอ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะพี่บุโกะนึกออกไหมคือการในเรื่องจริงคือการแพ็คกระเป๋าเก็บกระเป๋าอะไรเงี้ยมันเป็นความเหนื่อยเหมือนกันนะอะไรเงี้ยสำหรับตัวดิวก็โอเคดิวก็รู้สึกสนุกดีแต่ดิวก็บอกเขาว่าดิวแบบดิวไม่อยากไปไหนเลยตอนนี้คืออยากอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยอินตามคนอื่นสักเท่าไหร่ที่เขารู้สึกว่าแบบอุ๊ยอิจฉาจังเลยได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยดิวเหนื่อยเหนื่อยที่จะต้องเดินทางกันใช่เหนื่อยเดินทางเหนื่อยเก็บกระเป๋าเหนื่อยคิดว่าจะแต่งตัวยังไงหลังๆอย่างเงี้ยที่อยู่ที่ทริปล่าสุดอย่างเงี้ยคือไม่ลงรูปไปเลยอ่ะเพราะบางทีการที่เราไปเที่ยวเราก็มีมิชชั่นว่าต้องลงรูปหรือถ่ายรูปอะไรเงี้ยจนพอมัน2เดือนแล้วมันชักไม่ใช่แล้วไงแล้วก่อนหน้านั้น2เดือนดิวก็เพิ่งไปอเมริกา3เดือนดิวก็เข้าใจว่าคือแสดงครึ่งปีหลังดิวอยู่ไทยแค่เดือนเดียวอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าดิวต้องการความไพรเวทส่วนตัวที่แบบส่วนตัวบ้างที่แบบฝังรากตัวเองแบบเปื่อยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยกลับไปเป็นน้องดิวคนเดิมนั่นแหละถูกต้องป่ะใช่ก็คือแบบคิดถึงส้มตำอยากแบบขัดสมาธิกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะหน้าทีวีง่ายๆบ้างเพื่อนบ้างอย่างเงี้ยเนาะจริงๆแล้ววันนี้เขาขอแต่งแล้วอ๋อใช่ค่ะโอ้ยแต่หน้าตบทำหน้ากับตบไก่ตบไก่ที่เขาขอแล้วใช่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 ค่ะปรากฏว่าวันนั้นอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีๆเนี่ยผู้ชายเขาเคยจะขอเธอครั้งนึงแล้วถูกต้องไหมอ๋อไม่ใช่เขาก็มีเกินๆมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เขาก็คุยล่วงหน้าบอกอยู่แล้วในทริปนั้นว่าถ้าเขาขอจะแต่งงานไหมใช่แต่วันนั้นคือบรรยากาศแบบว่าโรแมนติกมากมากกว่าวันนี้เยอะมากเลยนะแล้วก็เขาก็ถามแล้วก็หน้าเหวอๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเราก็โอเคก็ถ้าขอก็คงแต่งเขาบอกแต่ใจเย็นๆไม่ต้องตกใจเขาไม่ได้ขอวันนี้อยู่แล้วเขาก็ถามก่อนเพราะเขากลัวว่าถ้าขอจริงอ่ะในวันที่ขอกลัวคุกเข่าแล้วดิวแบบไม่ตอบตกลงเลยถามไว้ก่อนแต่ก็ไม่รู้ไงเราก็เตรียมตัวอย่างน้อยก็ยื้อเวลาได้อีกสักเดือน2เดือนแล้ววะอะไรเงี้ยก็ไลน์ไปคุยกับผู้จัดการเรียบร้อยพี่หวานเรียบร้อยว่าแม่เกิดแล้วนะเตรียมตัวนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่บอกให้เตรียมตัวเพราะคิดว่าน่าจะโดนขอที่ไทยเขาก็คงคิดว่าเราคงอยากมีเพื่อนปรึกษาเตรียมกับผู้จัดการแต่ไปๆมาๆออกเปล่าอีก5วันหลังจากนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเตรียมไว้แล้วแพลนไว้เรียบร้อยหมดแล้วน้องเตรียมไว้เสร็จหมดแล้วแต่ลูกดิวไม่ได้เตรียมไงพี่น้องมอปกติเขาจะต้องมีสเกตหัวขนาดนั้นน่ะถ้ารู้ก็คงจะแบบเนาะเป็นสะใดสวยๆโอ้เราก็เตรียมแต่งขอแต่งงานให้กับเพื่อนแอร์ใต้หูหลาเลยอ่ะผู้ชายหนูก็พ่อหัวเลยก็แบบว่ารู้ตัวไปเนี่ยว่ารูปนี้มันจะต้องเป็นข่าวนะพ่อหัวทั้งคู่ขนาดนี้ไม่ปกติจะให้เขียนชุดแกจะต้องใส่ลิสต์ชุดชุดชุดใช่หนูก็คงไม่ใส่ผ้าใบป้าพิมพ์มดดำแล้วแบบโอ้เราก็ไม่ได้เตรียมตัวจริงๆอ่ะปรากฏว่าวันนั้นแหละก็คือแฟนขอแต่งงานจังหวะรู้สึกดีใจไหมผู้ชายขอแกแต่งงานจนได้อ่ะก็รู้สึกขอบคุณอ่ะไม่ได้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าไงคือดิวไม่ได้มีความฝันอยากแต่งงานขนาดนั้นพี่มดดำเนอะปะดังนั้นอ่ะเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกดีใจแต่เราแค่รู้สึกว่าขอบคุณมากเลยอ่ะที่เห็นคุณค่าในตัวเราเราอยากแต่งงานกับเราอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ถามขอแต่งงานอ่ะหนูไม่ได้แบบพูดว่า yes ด้วยนะหนูพูดว่า thank you อะไรเงี้ยไป thank you เขาเขาก็บอกว่าไม่ต้องมา thank you อยู่ต้อง say yes สิอะไรเงี้ยก็ทั้งคู่เลยพี่น้องมอส่วนผู้ชายเขาก็เราก็ใช่ส่วนผู้ชายก็แทนที่จะหยิบแหวนสวมให้ใช่ปะผู้ชายก็บอกว่าเอาไปสิทำไมไม่หยิบสักทีอะไรเงี้ยจริงๆก็คือทั้งคู่อ่ะมีความหูดับไหมตอนหูดับหูดับใช่ไหมแล้วผู้ชายก็น้ำตาไหลแล้วผู้ชายก็แบบว่าTake it แบบให้ดิวหยิบแหวนใส่ให้ตัวเองให้ดิวหยิบแหวนใส่ให้จนดิวต้องสะกิดผู้ชายว่าอยู่ต้องเป็นคนเอาแหวนอะใส่ให้ดิวคือขาดสติทั้งคู่แหละจริงๆดิดูนี่เป็นแบบผู้ใหญ่จนจะแต่งงานแล้วอะฉันเห็นตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียนอะ
ใช่อยู่ดังเชื่อมั้ยตอนนี้คนก็พูดโอ้แกช้อปปิ้งแหวนวงนี้ไปหลายๆ10ล้านจริงเหรอแหวนมั่นวงนี้เป็น10ล้านจริงมั้ยไม่ไม่ขนาดนั้นหนูไม่รู้ราคาโอ้แต่จริตนะอีเดียวไม่ก็ไม่ไม่ถึงแม่ไม่ถึง7หลัก8หลักเลยล่ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเกือบแต่ไม่ถึงนั่นไงไม่ถึงเฮ้ยถ้าจะถามก็แบบตรงไปตรงมาไอ้ยืมเป็นเด็กตรงๆหรือเด็กๆเมื่อก่อนถามมูมันมูมันไปไหว้พระไหว้เจ้าก็ไปกันเนาะไปมูกันแต่มันจะเป็นคนเด็ดชิดแม่แม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาเอ้าอีนี่มึงกูไหว้ไหว้พระอยู่มึงจะไปไหนอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหนูไปเคลียร์ปัญหาก่อนเดี๋ยวกลับมาอะไรเงี้ยเคลียร์ปัญหาอะไรเงี้ยไหว้พระอยู่เงี้ยไหว้ๆอยู่ปุ๊บดูวงสวงละครก่อนแล้วลูกแป๊บแม่ครับมึงไงเสร็จยังเนี่ยไปแล้วไปไหนมันไปก่อนเนาะเดี๋ยวกลับมาบวงต่อตอนนั้นไปตบก่อนแล้วกลับมาเนาะไอ้ยืนจริงตบก่อนไอ้ยืนตบก่อนแล้วกลับมานะเบิ้งแต่พี่มดดำก็แบกไปทุกที่เลยนะทุกที่เป็นจะดีที่ฉันรักตั้งแต่เด็กๆคือชอบความตรงไปตรงมามันแม่เสร็จหรือยังทำไมอ่ะหนูไปเคลียร์ปัญหาก่อนถ้ามันเป็นคนที่รักเพื่อนเพราะว่าไหว้พระมันก็นานไงพี่บุโกะเข้าใจปะคือแต่เราก็มีแบบความสกอยของเราที่เราต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่นะตอนนั้นเลยเคลียร์ก่อนใช่แล้วพี่มดดำก็แบบมึงให้ใจเย็นใจมันก็ไม่ได้เย็นนึกออกไหมเดี๋ยวเขาลงมาปุ๊บมึงไม่ได้นะมึงไม่ได้ไม่ได้แม่เดี๋ยวก็แป๊บนึงหยุดก่อนทำไมอีเดียวตบก่อนแม่เดี๋ยวมาแล้วมันก็ไปแป๊บมันก็กลับมาจริงอ่ะด้วยความที่สมัยก่อนก้อยจริงอ่ะใช่แล้วพระต่างๆที่แบบพระหน้าปกอ่ะพี่มดดำก็ยังอยู่ที่บ้านหนูอยู่เลยอ่ะทุกวันนี้ยังอยู่ในห้องพระเลยพี่มดดำก็คือพาไปคือนางก็แบบว่ามูเป็นคนที่มูแล้วโอเคอ่ะนึกออกป่ะจริงๆแล้วแบบเป็นจุดที่แบบทันสมัยคือเห็นมาอย่างเงี้ยก็มูแล้วชีวิตได้แบบนี้ก็เอาสิมูอย่างนี้ต้องเอานะนานนะชีวิตแบบนี้แกดูหมอต้องไม่ให้วันนึงอ่ะอ๋อจริงๆหนูไม่ค่อยดูดวงค่ะพี่มดดำไม่ค่อยดูดวงเท่าไหร่แต่แบบแต่เอาจริงๆหนูว่าพี่มดดำอ่ะซึมซับดิวตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าสมัยนั้นอ่ะพี่มดดำก็ชอบแบบเอะชวนทำบุญชวนทำบุญเนี่ยเราก็จะเชื่อในการที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์การทำบุญการละหลีมากกว่าความไปดูหมอขนาดนั้นคือเอาง่ายๆคือดิวอ่ะแต่ฉันเชื่ออย่างมันเป็นคนที่แบบมูแบบเทคโนโลยีนะถูกสังเกตคุณดูอย่างเช่นตัวเลขแกเชื่อเชื่อค่ะเชื่อแกเชื่อไอ้ดิวเป็นคนเชื่อเรื่องตัวเลขแกเป็นคนแรกๆเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถอะไรเงี้ยมันเชื่อมากทำไมแกถึงเชื่อเรื่องเบอร์โทรศัพท์เรื่องทะเบียนรถเอาความเป็นจริงจุดเริ่มต้นตอนแรกก็คือเราก็ดูตามคนอื่นที่เขาฮิตกันนั่นแหละแต่พอเราลองอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์กกับชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปต่อแค่นั้นแหละดิว่าบางอย่างในชีวิตอะค่ะถ้ามันลองแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันไม่ใช่เรื่องเสียหายใช่หรือการแบบไหว้พระหรือการขอพรหรือการเชื่อบางอย่างอะถ้ามันเราไม่ได้เสียอะไรอะเนาะมันก็ไม่เห็นเป็นไรแต่สิ่งที่ฉันเห็นตลอดคือพระพิฆเนศใช่ทำไมดิวถึงจะมันเป็นคนที่เชื่อพระพิฆเนศมาตั้งแต่เด็กๆเลยไม่เพราะว่าเราเป็นคนในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆด้วยล่ะค่ะแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าการเข้าวงการบันเทิงเราต้องบูชาพระพิฆเนศนะเราก็ท่องเป็นอะไรเป็นตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าหนึ่งอย่างที่ชัดเจนเลยคือพอเรามีอะไรแบบนี้อยู่ในใจแล้วเราค่อนข้างสบายใจคือดูว่าการที่เราทำบุญหรือว่าการที่เราอะไรอ่ะถ้าเราแค่รู้สึกดีอ่ะคือมันคือสิ่งที่เราเห็นแล้วไงว่ามันดีพี่น้องมองนึกออกไหมคือบางอย่างมันไม่ต้องแบบโอ๊ยจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือแค่ทำแล้วดีปุ๊บมันก็คือรู้สึกดีแล้วอ่ะซึ่งเอาจริงๆตัวคุณเองเนี่ยคุณเคยมีประสบการณ์กับพระพิฆเนศอยู่แล้วเคยมียังไงบ้างดีเว้ยก็ประสบการณ์กับพระพิฆเนศก็คือก็ขอเรื่องงานขอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเอาตรงๆแบบสมัยก่อนชีวิตที่เราแบบเป็นสกอยไม่ลักชูรี่นะเป็นสกอยอ่ะสกอยอย่างเงี้ยคือมันก็ใครจะว่ามันยังไงเนี่ยเว้ยมันก็คืออีกอยของฉันน่ะใช่มันจะแบบคนบอกอุ๊ยอยู่จะแบบมันเปลี่ยนไปยังไงวะมันเปลี่ยนไปยังไงกูเห็นมันเจอกับฉันมันก็ยังไงก็อย่างนั้นใช่แต่มันก็ไม่รู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในตัวเราเลยอาจจะมีความคิดที่โตขึ้นจากเมื่อก่อนแต่ก็ยังเป็นดิวเหมือนเดิมใช่คืออย่างอย่างตัวอย่างเช่นสกอยตอนนั้นอย่างเงี้ยคือมันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมไม่ค่อยมีใครอยากจ้างงานเราอ่ะเข้าใจป่ะเราก็รับสภาพเราอ่ะเราก็ต้องไปของานคนนึงเขาทำขอพี่พศอานนท์เล่นหนังหรืออะไรใดๆก็ตามแต่แบบสุดท้ายแล้วพอเราขอพรจากพระพิฆเนศเอ่ยหรืออะไรเอ่ยขนาดสกอยขนาดนั้นยังก็พอมีงานมีตลอดนะงานมีตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะมันโชคช่วยเราไงพี่มดดำมันไม่ใช่เราทำตัวเองเพราะเรารู้ว่าเราทำตัวเองไม่ดีไงในตอนนั้นอะไรเงี้ยมันก็คือแบบบุญวาสนาโชคช่วยตอนนั้นอะไรเงี้ยไม่แต่พี่ก็เชื่อตัวฉันเองถ้ารู้ไอ้พวกนี้จะรู้ว่า
ต๊ะทำงานจะแบบทุกที่จะมีพิคเนตจริงเมื่อก่อนพิคเนตพี่ก็จะเป็นแบบว่าพิคเนตพี่เชื่ออยู่ปางเดียวของพี่นะจะต้องเป็นปางไล่ลำแล้วเมื่อก่อนตัวเองเวลาจะหาพิคเนตอ่ะจะต้องหาพิคเนตที่มีงูไว้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะเชื่อว่าทุกพิคเนตที่ตัวเองบูชาจะต้องมีงูอยู่ก็ไม่เข้าอ๋อทุกวันนี้ถึงจะรู้ว่าตัวเองอ๋อเพราะวันนึงตัวเองเชื่อพิคเนตด้วยแล้ววันนึงพญานาคจะเข้ามาในชีวิตเพราะว่าอุ๊ยแปลกมากเลยจริงนะจริงเมื่อก่อนฉันอ่ะอุ๊ยแล้วพระพิคเนตองค์แรกบางคนบอกนี่ต้องได้จากเมืองไทยพระพิคเนตองค์แรกของฉันได้จากไหนรู้ป่ะพม่าเว้ยไอ้ดิวไปมันดาเลเห็นเจ้าของโรงแรมภูเก็ตแล้วเป็นพิคเนตปังเต้นลำเหมือนที่อยู่หน้าวอลเปเปอร์ฉันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองอ่ะตัวเองถึงจะต้องเอาพระพิคเนตปังเต้นลำอย่างเงี้ยไว้เขาบอกตั้งแต่ยังไม่เป็นดาราด้วยนะตั้งแต่แบบเป็นอีบ้าอีบออยู่เลยอ่ะเห็นพิคเนตอ๋อเหรอเราจะต้องผูกพันกับพี่เก้ปังเต้นลำอะไรเงี้ยจริงๆของแกก็ลองเปลี่ยนวอลเปเปอร์ยังของดิวตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบเป็นปางที่คู่กันนะคะเออใช่คือเอาง่ายๆวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าพระพิคเนตเดี๋ยวอยู่กับเราแล้วแต่ปางของแกใช้ปางเลยอะไรนะคะของเธอใช้ปางอะไรชอบเชื่อปางเลยที่เป็นคู่กันสองคู่อะค่ะอ๋ออันนี้ก็จะสมหวังถูกต้องไหมเขาจะสมหวังเรื่องคู่อย่างฉันก็คือฉันก็จะขอแบบเรื่องเดียวเลยคือแบบเรื่องงานอย่างเดียวก็จะเป็นอย่างเงี้ยของฉันก็จะเป็นองค์ที่แบบเต้นรำอย่างเงี้ยจริงๆฉันก็เปลี่ยนมาฉันน่าจะเป็นคนแรกที่ได้ใช้วอลเปเปอร์แต่ตอนเด็กๆอ่ะสมัยหนูเด็กๆอ่ะหนูปางนี้ใช่ไหมใช่แต่หนูอ่ะพอหนูโตแล้วหนูก็ขอให้มันสบายใช่ไหมงานสุขสมหวังสบายๆแล้วกันคนเราเวลาบูชาขึ้นเนี่ยแล้วแต่ด้วยนะอย่างฉันเวลาทุกวันฉันขอไหว้พระฉันขอไหว้พระวันว่าขอให้มีงานทำจนวันตายฉันขอทำงานจนวันตายอ่ะคือแบบไม่อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยเออแต่เมื่อก่อนฉันจะสื่อสารกับพี่เคเนตฉันทำไงเธอรู้ไหมฉันเปิดไพ่ฉันเรียกยายอุ๋ยเนี่ยแหละมาเปิดไพ่ให้ฉันพี่เคเนตจะกินอะไรเธอพี่เคเนตจะเอาอะไรอย่างงี้เลยนะแล้วเขาบอกวันหนึ่งก็จะรู้ว่าประมาณพี่เคเนตเนี่ยจะแบบว่าที่พี่เคเนตที่ต้องมีงูอะไรเงี้ยทำไมฉันถึงตั้งอ๋อวันอ๋อตัวเองก็ถึงเชื่อพญานาคด้วยอ้าวขอเชิญคุณอุ๋ยกับคุณแมนการลินขึ้นมาเลยดีกว่าฮะเชิญคุณแมนด้วยค่ะพี่แมนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับฉันเนี่ยฉันได้ใช้แล้วฉันเป็นคนแรกๆที่ได้ใช้เลยถูกต้องนะครับคนแรกเลยนะครับถูกต้องไหมวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยคุณก็เกี่ยวกับคุณเป็นประวัติการที่คุณเคยทำคือวอลเปเปอร์ครับวอลเปเปอร์ครับผมที่เป็นผ้ายิปซีวันนี้อยู่ดีๆฉันบอกเฮ้ยจริงๆแล้วคนเราอ่ะห้อยพระพิคเนตเราพบพระพิคเนตกันแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากสุดคือโทรศัพท์ถูกต้องครับผมเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเราใช้กันทุกวันเนาะวันนึงเนี่ยบอกเลยว่าเราเปิดโทรศัพท์เนี่ยประมาณ 11.5 ชั่วโมงต่อวันเลยถือว่าเป็นครึ่งชีวิตของวันนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโทรศัพท์เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเนาะแล้วยิ่งเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราเจอสิ่งที่เป็นมงคลแต่เช้าเลยเนี่ยแล้วพระพิคเนตเองเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของความสำเร็จครับนั่นหมายความว่าสำเร็จแต่เช้าแค่นั้นเองสาธุของเธอใช้เป็นความรักใช่ไหมล่ะของหนูแบบของหนูตอนนี้คือหนูแค่ต้องการแบบความสุขสมหวังให้แบบให้มันคือมันโอเคแล้วเราก็ขอให้มันอยู่นานๆแต่คนที่เลือกให้ฉันคือใครรู้ไหมฉันให้เนี่ยยายอุ๋ยเลือกหมออุ๋ยแล้วอุ๋ยก็เลือกถูกใจตรงนี้อย่างที่แบบว่าฉันขอเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างเดียวเลยการงานก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือจริงแล้วเนี่ยรายละเอียดในเรื่องของปางเนี่ยต้องให้อาจารย์อุ๋ยเลยเพราะว่าเขาเป็นคนเลือกในเรื่องอย่างเช่นของมดดำอ่ะมดดำแบบเลือกในเรื่องของการงานงานเยอะก็จะเป็นปางลีลาปางลีลาเนี่ยจะทำให้แบบงานเยอะเงินเยอะแล้วก็บริวารดีมีงานตลอดอย่างเงี้ยของมดดำก็คือก็จะเป็นของมดดำเลยซึ่งในวอลเปเปอร์ก็จะมีตัวเลขนะคะตัวเลขประจำตัวเองตัวเลขประจำตัวเองใช่ครับแล้วก็ธาตุด้านหลังก็จะเป็นของคนเกิดวันต่างๆเนี่ยอันนี้อย่างของมดดำเนี่ยจะเป็นธาตุไฟคุณเห็นไหมอันนี้เป็นธาตุไฟแล้วทะเบียนรถของมดดำทุกอันก็คือ159ต้องป่ะล่ะนี่159นี่อย่างนี้เลยใช่ไหมแล้วแบบว่าอ่ะ145คืออะไรอีแมน145ก็เป็นเรื่องของงานครับที่มีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นใครที่ได้วอลเปเปอร์ของโฮโรบอไปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเลขที่เป็นเบสิกคือ145นะครับ154อะไรประมาณนี้เพราะว่าเลขกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเลขที่ตอบโจทย์ในเรื่องของงานได้ดีที่สุดครับ24ล่ะ24เป็นตัวเลขลัคกี้นัมเบอร์ครับลัคกี้นัมเบอร์มีอยู่4คู่ครับ15 24 36 78ขึ้นอยู่กับว่าใน3มุมที่เหลือเนี่ยจะเป็นกับคนเกิดวันไหนอ๋อที่คือของใช่ครับอย่างสมมุติว่าพี่มดเนี่ยพี่มดเกิดวันพฤหัสนะครับก็จะมีตัวเลขที่ไม่สามารถใช้ได้ลัคกี้นัมเบอร์ก็คือตัวเลข78ครับเพราะฉะนั้นตัวอื่นทั้งหมดของพี่มดจะมีหมดเลยครับแต่ละวันแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ครับผมใช่ครับเพราะว่าเอลิเมนต์ต่างๆเนี่ยมันจะมีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของธาตุด้วยนะครับธาตุประจำราศีนะครับและข้างหลังเนี่ยเขาเรียกว่าตัวที่เป็นตัวธาตุเสริมประจำ
นักสัตว์ของเรานะครับแล้วก็มีชื่อที่อยู่ข้างล่างด้วยครับอาจารย์หลุยบอกว่าชื่อที่อยู่บนใบยานเนี่ยครับองค์พระพิฆเนศอ่ะก็เหมือนจะอ่านชื่อเราตลอดเวลาทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์อ่ะมากกว่า12ชั่วโมงถูกไหมคะจับโทรศัพท์ตลอดซึ่งในการที่ทำไมต้องโหลดวอลเปเปอร์ไว้ที่โทรศัพท์ก็คือทุกคนอ่ะที่รักพระพิฆเนศอ่ะก็เหมือนเปรียบเสมือนพระองค์อ่ะค่ะอยู่กับเราแล้วก็เราใช้ถือตลอดทำงานตลอดแล้วก็จะเป็นการที่แบบเหมือนกับการเสริมดวงเสริมความเชื่อแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจยิ่งขึ้นไปเวลาเราจะทำอะไรใช่ไหมคะแต่ละปางเนี่ยปางที่หนึ่งก็จะเป็นมีห้าปางนะคะปางที่หนึ่งก็จะเป็นปางเศรษฐีปางที่สองก็จะเป็นปางลีลาปางที่สามก็จะเป็นปางสิทธิวินัยยะจะช่วยเรื่องความรักสิทธิวินัยยะนี่เขาเชื่อเรื่องความรักเหรอใช่ก็จะมีรูปของท่านอ่ะแล้วก็ยังมีภรรยายืนอยู่ข้างๆใครที่มีแบบเขามีเมียของไม่สมหวังในความรักรักใครแล้วเลิกรักใครแล้วเลิกควรโหลดเลยนี่ใกล้ละวาเลนไทน์ใช่ไปโหลดเลยปางนี้อย่างอาจารย์นะคะอาจารย์ก็จะเอาเงินนะคะอาจารย์ก็จะโหลดปางนี้เป็นปางเดียวกับน้องดิวที่อาจารย์เลือกให้หนูนะคะเพราะว่าอาจารย์มีความรักเหรอความรักมีอยู่แล้วเลยอยากได้เงินค่ะอ๋ออยากได้เงินก็เลยจะเอาความรักก็ของน้องดิวก็จะเป็นปังชมพูที่ดิวใช้ใช่ก็คือเสริมความรักให้แฟนเปย์ยิ่งขึ้นไปนะคะเราก็จะมีดีเทลของมันใครที่แบบมี5อย่าง5เรื่องนะคะประทานพรค้าขายออนไลน์นะคะไปโหลดเลยใครขายของยากใครขายของไม่ดีหรือใครแบบต้องการที่แบบเสริมความมั่นใจไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้เนี่ยก็โหลดได้เลยปางประทานพรเหมือนกันแล้วก็ปางลีลาที่มดดำมีนะคะเรื่องงานแล้วก็สิทธิปัญญานายักเรื่องความรักแล้วก็ปางเศรษฐีโชคลาภเนี่ยใครชอบเสี่ยงโชคก็โหลดเลยนะจ๊ะครับผมแล้วความแตกต่างก็คือว่าจากคอลเลกชันที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของไพ่เนาะที่แบบเป็นไพ่ใบที่ดีที่สุดครับแต่ว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยจะมีความต่างคือเรื่องขององค์พ่ออยู่แล้วที่คนไทยนับถือนะครับที่สำคัญครับมีความสวยงามเพราะว่าเราใช้กรมศิลป์วาดทุกรูป อันนี้คือความสำคัญที่สุดของ Wallpaper Collection นี้ครับและวันนี้ครับบอกเลยว่าที่มาออกรายการแฉเนี่ยเป็นรายการแรกเพราะว่าเราเพิ่งมาจากงานวงสรวงใหญ่โดยอาจารย์ด้วยครับนะครับซึ่งแบบว่าอาจารย์เชียร์เป็นคนจัดวงสรวงตรงนี้แค่นั้นเองนะครับคือเอาง่ายคือวอลเปเปอร์เนี่ยมันจะเป็นของคุณอย่างแรกมันก็จะเป็นของคุณเลยถูกต้องไหมฮะอย่างเช่นอย่างมะดำก็เป็นมะดำกระชาพายเป็นของดิวแล้วก็มันก็จะมีเลขแกเก่งอยู่แล้วแล้วตัวเลขที่เหมาะกับคนคนนั้นแสดงว่าเป็นพระพิฆเนศที่จะดูแลดวงชะตาของคนคนนั้นถูกต้องจะเป็นเลขอะไรที่จะเสริมดวงของเราตอนในปีนี้ใช่ครับรวมไปถึงในเรื่องของธาตุที่ส่งเสริมนะครับทั้งราศีทั้งนักสัตว์คือครบถ้วนทุกอย่างเลยแล้วก็มีธาตุเกิดของเราเนี่ยจะอยู่ตรงนั้นด้วยใช่ครับจริงๆแล้วการโหลดเนี่ยร้อยกว่าบาทฮะถูกต้องจริงๆแค่ร้อยบาทสามารถโหลดได้ที่ไหนแมนจ๋าครับก็สามารถเข้าไปที่ไลน์ได้นะครับ @horowall นะครับสะกดนะครับ @horowall นะครับหรือเข้าไปที่เว็บนะครับ www.horowall.com ครับแค่นี้เลยครับเข้าไปปุ๊บนะครับข้างล่างมีเมนูนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ง่ายมากของเยดิวหลอนไปแล้วใช่ไหมใช่ดิใช้อยู่แล้วก็แบบที่เสริมอีกเรื่องนึงก็คือว่าใครที่โหลดแล้วนะคะเราจะเอารายชื่อของคนที่โหลดนะคะทำพิธีคือสวดเสริมดวงแล้วก็อาราตีไฟการอาราตีไฟเนี่ยมันเป็นเสริมดังด้านเวลาเราขอพรอ่ะท่านจะรับรู้ผ่านไฟการที่เราจับโทรศัพท์มาแล้วโหลดแล้วอธิษฐานจิตได้เลยนะคะอาจารย์ก็จะเป็นคนที่สวดถวายไฟอาราตีให้ค่ะคุณแอดไลน์เข้าไปแล้วแต่คือคุณจะต้องไปเซตของคุณเองว่าสิ่งที่คุณต้องการน่ะคืออะไรครับผมไปเลือกความต้องการก่อนนึกออกป่ะแล้วก็เป็นวอลเปเปอร์ของเราเองแต่ตัวฉันเองฉันเลือกฉันชอบไปทำงานอ่ะทำงานได้เงินเนี่ยนะฉันจะต้องแบบไม่หยุดฉันก็เลยเอาเป็นฉันเชื่อนะปางเต้นลำอ่ะนึกออกป่ะปางแตกต่างกันอย่างผมก็นี่ครับก็ปางเดียวกันดักโดเซ่ใช่ไหมครับอาจารย์เพราะว่าเรามีอยากให้คนชอบความสับร่ำรวยเนาะครับผมใช่ของน้องดิวก็เป็นปางเดียวกันด้วยเดียวกันนะลูกยังไอชมเปลี่ยนยังของหล่อนเอาปางแล้วนั่น AE คู่ตั้งแต่แล้วนะยายดูสิ AE ฉันอะไรคะนั่นยอดอะไรคะแต่ขอดูนะขอดูหน่อยดูนะครับใช่อันนี้เป็นคอลเลกชันแรกที่โด่งดังและปังมากครับบอกเลยยอดยอดนางถึงหมดเลยจริงๆขนาดโควิดยอดนางยังรอดเลยอ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เอาจริงๆคุณดูนะฮะว่าคุณอยากจะโหลดวอลเปเปอร์ใหม่เนี่ยเข้าไปที่ horowall horowall หรือ QR โค้ดนี้เดี๋ยวกลับมากันต่อจ้ะสนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีแชร์